ในจำนวน66เมืองสร้างสรรค์แห่งใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกในปี2562มีจังหวัดสุโขทัยของไทยรวมอยู่ด้วยโดยสุโขทัยได้รับการคัดเลือกเป็นเมืองแห่งงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านการเป็นเมืองสร้างสรรค์มีส่วนในการได้สร้างความร่วมมือกันด้านความคิดสร้างสรรค์เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนและเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนช่วยสนับสนุนการสร้างงานส่งเสริมวัฒนธรรมบนพื้นฐานของความหลากหลายทางสังคมการเจรจาระหว่างวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนสร้างโอกาสที่ดีของเมืองผ่านกระบวนการเรียนรู้และโครงการความร่วมมือระหว่างเมืองต่างๆการคัดเลือกเมืองสร้างสรรค์ไม่ใช่เลือกเมืองที่ดีที่สุดแต่เลือกเมืองที่มีความพร้อมที่สุดก่อนหน้านี้ภูเก็ตเชียงใหม่ถูกเลือกให้เป็นเมืองสร้างสรรค์มาแล้วกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่คนรู้จักทั่วโลกความพร้อมในที่นี้คือพร้อมในแง่ของคนคนในท้องถิ่นเกิดความรับรู้เมื่อก่อนเราบอกว่าสุโขทัยเป็นเมืองมรดกโลกแต่คนพื้นที่ยังไม่รู้เรื่องยังไม่ค่อยเข้าใจความเป็นมรดกโลกเท่าตอนนี้เช่นสิ่งที่เขาทำทุกวันอย่างสังฆโลกบางทีทำไปอาจจะไม่รู้ตัวว่ามันคือมรดกที่มีคุณค่ามีเรื่องราวที่ผูกกับวัฒนธรรมสุโขทัยแต่ตอนนี้ชุมชนเข้าใจมากขึ้นและเห็นว่าความเป็นมรดกโลกมันมีความสำคัญที่สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนความโดดเด่นของจังหวัดสุโขทัยนอกจากความเป็นเมืองมรดกโลกแล้วยังมีความโดดเด่นเรื่องของวิถีชีวิตเป็นเมืองที่มีผู้คนเติบโตมาพร้อมกับงานศิลปะอาทิการทอผ้าตีนจกการทำเครื่องสังคโลกศิลปะปูนปั้นงานไม้ซึ่งทุกอย่างล้วนมีความสวยงามมีอัตลักษณ์มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักชื่นชอบของนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนประโยชน์ของการได้รับเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์จะช่วยให้สุโขทัยเป็นที่รู้จักมากขึ้นเป็นการยกระดับจังหวัดสุโขทัยให้มีชื่อเสียงระดับโลกดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศให้เดินทางมาเยือนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะจากเมืองที่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์จากทั่วโลกขณะที่ชุมชนที่อพท.ได้พัฒนาไว้แล้วนั้นก็เข้มแข็งมีศักยภาพที่จะรองรับนักท่องเที่ยวเช่นกันร่วมสนับสนุนเครือข่ายการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์โดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชน